สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทำขนมปังไส้กรอกชีสกันนะคะทำเป็นอาหารเช้าอาหารว่างหรือทานกับกาแฟนะคะเมนูนี้เด็กๆจะชอบนะคะผู้ใหญ่ก็ชอบมากค่ะวัตถุดิบของเราก็มีไม่มากนะคะก็จะมีขนมปังค่ะแล้วก็นะคะฮอทดอกหรือไส้กรอกนะคะชีสค่ะแล้วก็มายองเนสแล้วก็ข้าวฉาบหรือซอสมะเขือเทศนะคะไม้ขึ้นปั่นนะคะแล้วก็ผงซีซันนิ่งนะคะเลมอนเพเปอร์นะคะหรือถ้าไม่มีเราก็ไม่ต้องใช้ค่ะนะคะแล้วแต่ชอบนะคะทำง่ายๆค่ะเป็นเมนูที่ทำง่ายๆแล้วก็เด็กๆชอบนะคะเดี๋ยวเราลงมือทำกันเลยนะคะใครจะมีก็สลิลาชีสหรือชีสแบบอื่นก็ได้นะคะแต่ว่าเราใช้ชีสแบบนี้ก็สะดวกนะคะทีนี้เราก็วางอันนี้จะเป็นมายูนะคะมายูหรือมายูเนสนะคะเราเอาใส่ถุงแซนด์วิชนะคะเป็นวิธีง่ายๆที่เราจะตัดก้นถุงเพื่อบีบก็เพื่อเหมือนกันค่ะเราไปยุกเอานะคะทำง่ายๆค่ะทีนี้เรามาดูกันค่ะแล้วก็ตัดก้นถุงนิดนึงนะคะอย่าให้รูใหญ่รูนิดเดียวนะคะแล้วก็บีบลงไปนะคะใส่น้อยใส่มากตามชอบนะคะแล้วก็ซอสมะเขือเทศนะคะหรือข้าวฉับตัดรูเล็กๆนะคะมาโยนี่ค่อนข้างจะรูใหญ่และทีนี้นะคะแล้วก็โรยด้วยนะคะเลมอนเพเปอร์ซีซันนิ่งนะคะไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบนะคะแล้วก็ใส่นิดเดียวค่ะเพื่อให้มีกลิ่นหอมโรยลงไปนะคะใส่ไม่เยอะค่ะทีนี้เราก็ห่อค่ะด้วยไม้จิ้มฟันนะคะคัดด้วยไม้จิ้มฟันนะคะคงต้องใช้2อันค่ะก็ห่อก็อย่างนี้นะคะตั้งแผ่นนี้มันแตกค่ะก็คัดด้วยไม้จิ้มฟันนะคะ2อันนะคะเพื่อนก็อยู่ค่ะเลี้ยงไว้ซะก่อนนะคะเลี้ยงไว้เราค่อยอบค่ะทำต่อไปค่ะขนมปังอันนี้มันจะรู้สึกว่าเขาจะตัดแตกนะคะเนี่ยทุกอันเลยนะคะต่อไปค่ะแล้วก็ใส่เข้าไปเราใส่ดังนี้ดีกว่าเพราะว่าขนมปังด้านนี้แตกค่ะช
าค่ะทีนี้ค่อยๆนะคะเพราะว่ากลัวเขาจะขนมปังไม่สวยเลยวันนี้นะคะดูเพื่อนค่ะวันนี้จะอบด้วยหม้ออบลมร้อนไม่เคยอบสักทีเคยอบแต่กับเตาอบนะคะเรามาลองอบด้วยหม้ออบลมร้อนกันค่ะด้วยไฟ200องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็อบสักประมาณ7ถึง10นาทีแต่ถ้าขนมปังมันออกสีน้ำตาลก่อนเราก็หยุดได้เลยนะคะค่ะเราก็เรียงขนมปังนะคะลงในหม้ออบไฟนะคะที่200นะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ใช้เวลาประมาณสัก10นาทีค่ะ
ี๋ยวเรามาดูตอนอบเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆนะคะกันนะคะหม้ออบลมร้อนนะคะก็ใช้ได้ผลนะคะก็สวยค่ะขายก็ได้นะคะหน้าโรงเรียนเด็กๆก็จะชอบมากเลยนะคะแล้วก็คำนวณต้นทุนนะคะแล้วก็บวกกำไรเข้าไปขายไม่แพงก็เด็กๆก็จะชอบกินมากนะคะ